นางไม่ชอบเที่ยวนางเจ้าคิดเจ้าแค้นนางปากกล้าและนางรักเงินก้อนยิ่งนักขอรับเอ๊งั้นก็แปลว่านางเป็นคนไม่ดีนะสิหาไม่ขอรับนางเป็นคนดีนางไม่ชอบเอาเปรียบผู้ใดและไม่ยอมให้ผู้ใดมาเอาเปรียบและนางดีกระเบาไพร่ยิ่งนักขอรับอันนี้เหมือนแม่ผิดมาแย้มคุณแม่ไปทางใดมาเลยไปบ้านไปเรือนยายกุยมาเจ้าค่ะแล้วไปที่ใดมาอีกนอกจากเรือนยายกุยที่ใดแม่นายไม่ให้บอกเจ้าค่ะข้ารู้ความแล้วไม่ให้บอกข้าว่าไปเรียนแม่พุทธานใช่หรือไม่ใช่เจ้าค่ะคุณพี่ของว่างเจ้าค่ะค่ะป้อนนะคะคุณแม่คุณพ่อขอรับลูกมีเรื่องจะบอกขอรับเมื่อไม่กี่วันนี้มีเหตุประหลาดเกิดขึ้นลูกเห็นแสงสีทองแถวคุ้งน้ำสวนเยกุยลูกจึงไปขุดตรงที่มีแสงเกิดขึ้นลูกพบหีบคัมภีร์กฤษณกาลีขอรับและลูกจับคัมภีร์กฤษณกาลีฟ้ามันก็มืดลงเหมือนดวงอาทิตย์ดับขอรับสักครู่ต่อเมื่อฟ้าสว่างอีกคราก็มีแม่หญิงคนหนึ่งโผล่มาจากอากาศขอรับหญิงผู้นั้นชื่อแม่พุทธานขอรับเด็กกุยบอกว่านางเป็นญาติแต่เรื่องที่สำคัญที่ลูกจะแจ้งคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่ว่านางมีหน้าตาและคำพูดละไม้คล้ายคุณแม่มากขอรับลูกว่าอะไรนะนางละไม้คุณแม่ขอรับแต่นิสัยของนางผิดไปจากคุณแม่โขเลยขอรับอย่างไรหรือพ่อฤทธิ์นางไม่ชอบเที่ยวนางเจ้าคิดเจ้าแค้นนางปากกล้าและนางรักเงินก้อนยิ่งนักขอรับเอ๊งั้นก็แปลว่านางเป็นคนไม่ดีนะสิหาไม่ขอรับนางเป็นคนดีนางไม่ชอบเอาเปรียบผู้ใดและไม่ยอมให้ผู้ใดมาเอาเปรียบและนางดีกระเบาไพร่ยิ่งนักขอรับอันนี้เหมือนแม่ขอรับเหมือนขอรับพ่อฤทธิ์รู้หรือยังว่าแม่พุทธานมาจากที่ใดนางว่านางมาเพราะคัมภีร์กฤษณกาลีนางจึงเรียกร้องอยากได้สมุดข่อยคัมภีร์กฤษณกาลีนางว่าจะพานางกลับบ้านได้ขอรับจริงสิงั้นคราวหน้าก็ให้นางลองจับคัมภีร์ดูนางคงอยากกลับบ้านอาจจะมีผู้ใดรอนางอยู่กระมังนางมีแต่คุณป้าขอรับพ่อแม่นางตายหมดสิ้นแล้วรู้ดีจริงเชียวหนาพ่อฤทธิ์เรื่องแบบนี้ยังรู้ด้วยไม่ธรรมดาแล้วนะลูกนางเล่าให้ฟังนะขอรับพ่อฤทธิ์
ความจริงก็คือแม่ไปเจอกับแม่พุทธานมาแล้วอะไรนะขอรับคุณแม่แม่พบนางมาแล้วนางก็เล่าอย่างที่พ่อฤทธิ์เล่าเนี่ยแหละจริงหรือขอรับคุณแม่จริงสิแม่ไม่พูดปวดหรอกเหตุใดเพิ่งมาบอกพ่อจำได้ว่าเกิดฟ้าดับกลางแจ้งหลายเพลามาแล้วขอรับลูกผิดไปแล้วขอรับลูกมีใครแน่ใจว่าคุณพ่อจะคิดอ่านประการใดขอรับนำนางมาที่บ้านจะให้แม่ของเจ้าซักถามฮะเพราะนางอาจจะมาจากที่เดียวกับแม่ของลูกจักได้ช่วยกันดูว่านางมาดีหรือนางมาร้ายนางมาดีขอรับเจ้ามีแค่สองตาจักดูได้ท่วนทั่วได้อย่างไรหนาพ่อฤทธิ์แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ